ตอนท่องเที่ยวกับดากอนมังสวัสดีครับมาพบกับเราเช่นเคยในช่วงดากอนมังและตอนนี้นะฮะอยู่ EP ที่3เนาะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับแต่ก็เป็นวันเดียวกันแต่เรามาเที่ยวที่หาดเจ้าหล่าแล้วทุกคนนะตอนนี้เราพักอยู่ที่มันดิฟบีดรีสอร์ทนะฮะท่องมาอย่างดีนะท่องมาอย่างดีอะไรกันชื่อรีสอร์ทว่าอะไรวะมันยากมันยากไงจำไม่ได้อะดูทะเลด้านหลังเป็นไงทุกคนคือสวยงามมากๆเนาะหาดสะอาดหาดสะอาดนะครับหาดไซอีหาดไซอีหาดไซอีนะเฮ้ยหาดหาดสะอาดโอ้ยตกใจหมดและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่พักที่เราพักกันนะฮะมันก็จะลุลูนิดนึงนะเป็นแนวแบบมันดิฟนะฮะเปิดประตูออกมาก็จะเจอชายหาดแล้วก็ทะเลเลยนะเนี่ยเด็กๆก็เล่นน้ำนะเด็กๆคนนั้นนะเสื้อเขียวนะด้วยนะก็เล่นน้ำกันแล้วคนนู้นนะไม่รู้ว่าเด็กหลงมาจากไหนนะเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปนะครับก็อยู่ที่สระว่ายน้ำเย็นสบายไหมพี่หนูเย็นสบายมากนะคะแต่ว่าคนนี้กลัวน้ำลึกค่ะอันนี้คือยืนแบบปกติเนี่ยทุกคนนะมันก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าสมมติว่าน่าจะลึกอยู่ของพี่หนูเนาะใช่วิวดีมากเลยก็คือเราไม่ได้ไปเล่นน้ำทะเลมาเนาะเราก็ไปถ่ายรูปที่ชายหาดกันแบบชิวๆแล้วเราก็มาลงสระว่ายน้ำมาใช่แล้วทีนี้เราก็ไปกินข้าวที่ไหนที่ไหนที่นั่นนอกเหรอใช่ไปหากินข้างนอกแต่ยังไม่รู้ว่าร้านไหนนะคะใช่เพราะเมื่อวานเรากินปูไปแล้วเนาะมันน่าจะสะอิดสะเอียนอาหารทะเลแล้วเราก็อยากกินแบบอาหารที่แบบยังไงนะที่ทะเลบ้างอย่างนี้หรอใช่เห็นเขาบอกอย่างนั้นนะคนจัดทริปเดี๋ยวไปว่ายน้ำกันเลยดีกว่าโอเค let's go มาเดี๋ยวใช้คำว่าว่ายน้ำคนเชียงเห็นไหมยุ่งค่ะเฮ้ยทำไรนะบ๊ายบายกล้องแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายชื่นใจไหมฮะพี่ดุ่มหล่อจังเลยค่ะโชว์กล้ามหน่อยครับโอ้โหกล้ามใหญ่มากเอฟซีน่ารักจังเลยอ่ะตัวนมหน่อยค่ะนมใหญ่มากเลยเอ้ยลึกไปลงมาเอ้ยอองอองด้วยอองด้วยพี่เบสป้อนพายุนเอ้ยป้อนลงมาเสร็จแล้วมาป้อนพายุนตรงนี้ด้วยเอ้วมาแล้วป้อนพายุนหน่อยเอ้ยึบเอ้การแสดง1 2 3เฮ้ซื้อบัตรมาดูโชว์ชอบใจนะปกมือใหญ่เลย
ยมาดูการเอาดูการยังจะได้จะได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะเอาสิพอแล้วบอกงั้นเอาเสร็จไวจังเอ้าเดี๋ยวอย่าแกล้งหัวหน้าสิอย่าแกล้งหัวหน้าหัวหน้าก็ยอมเข้าไปเถอะมาแล้วใครแกล้งหัวหน้าลงมาแล้วใครรู้ป่ะทับมือเลยที่เป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรโคเจ็บเลยลงไม่ได้ลงมาเหนื่อยมากหลับสบายดีมากวันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเลยทุกคนนะมาฟังเสียงคลื่นแล้วก็โอ้โหสวยงามมากสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยอากาศดีเนาะ
ดีแน่นอนพี่โลกไม่มีหรอกอย่างเงี้ยใช่เพราะพี่โลกไม่มีทะเลนะคะใช่มีแต่แดดอย่างเดียวเลยนะจ๊ะพี่โลกวันนี้เราก็เป็นทริปเดย์สุดท้ายเนาะเราก็จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของเราแล้วนะทุกคนนะก็เต็มอิ่มเนาะกินปูดูเหี่ยวนะเที่ยวทะเลครบแล้วตอนนี้ครบแล้วก็แฮปปี้กันสุดๆไปเลยนะเมื่อคืนดึกไหมเมื่อคืนดึกไหมตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งนะทำอะไรกันล่ะครับเออเล่นจำจี้มะเขือปอแปะใช่จำจี้มะเขือปอแปะแล้วก็ดื่มน้ำชาน้ำชามีน้ำเก๊กฮวยด้วยเนาะใช่มีน้ำเก๊กฮวยด้วยแต่ว่ามันมีบางคนที่ไม่มาหลับไปแล้วนะจ๊ะทุกคนนะหลับตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มได้นะทุกคนนะแล้วก็ตื่นมาแต่เช้าเนี่ยนะพอถ้าเกิดถ้าไม่หลับไวนะจะไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าอย่างนี้นะใช่แต่วันนี้พี่ก็หลับช้านะแต่พี่ก็ตื่นช้าก่อนเธออีกนะหลับเพลินไปหน่อยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะพี่หนูเนาะแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับใน YouTube ช่องดาวก่อนมังแล้วก็สามารถติดตามพี่หนูได้ในช่องดาวก่อนมังนี่แหละนะทุกคนนะเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ปิดคลิปไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ยังไม่ปิดเรามาเที่ยวอีกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่โดเจดีบ้านหัวแหลมเจดีทางน้ำนะคะนี่ครับเราเป็นมาที่นี่ก็คือในสมัยก่อนเนี่ยของวัดนี้นะเขาบอกว่าลายคืออะไรนะท่อแค่ท่อท่อนะไม่ท่อนะทุกคนไปทราบว่าทุกคนเป็นผู้สร้างเจดีซึ่งสร้างทุกคนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมว่าเจดีกลางน้ำเนี่ยจะแรงมากแรงครับผมบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีแต่ว่าแสงแดดแสงแดดกำลังดีโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมกันดีกว่าได้อันนี้ก็จะมีสะพานเดินข้ามไปแล้วพี่หนูเนาะสะพานไม้สะพานไม้นะครับมันยังแรงอยู่นะเพราะว่าพี่หนูเดินได้สบายได้พี่เดินได้สบายข้างข้างก็จะเป็นทะเลน้ำทะเลที่แบบโอ้โหงามมากแสงแบบระยับระยับเนาะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ